สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโสพลองค์การค่ะสวัสดีครับคุณเกวครับแล้วก็ดิฉันอุษณีเอลสนีนะคะมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันศุกร์แบบนี้ก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะพี่โสที่โอ้โหคนสนใจกันตลอดทั้งวันเอานี้หน่อยเรื่องหุ้นหน่อยก็แล้วกันนะเออว่าไงครับปิด1ลบ 1.71 นะอ๋อลบเหรอยังต่ำกว่า 1,600 เนี่ยนะ อยู่ที่ 1559.39 มูลค่าซื้อขาย 1,339 ล้านบาทนะครับก็กลุ่ม ลงกลั่นก็ล่วงกันใหญ่เลยนี่ใช่มั้ยต่ำกว่า 1,600 หลายวันแล้วนะแล้วก็คงจะเมื่อเช้าพยายามจะเด้งกลับมานิดหน่อยนะเป็นบวกนะแต่ว่าสู้ไม่ไหวเพราะมันสุกอะคนอยากเขาไม่อยากเสี่ยงเสาร์อาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นนะก็นี่แหละก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหลายเพจนั่นนะคะพี่โสมมันเป็นผลกระทบเป็นเอฟเฟกต์จากเมื่อวานจากกรณีที่นี่เขาบอกหุ้นโรงกลั่นไทยนะล่วงยกแผงนะก็มูลค่าหายไปก็พอสมควรเลยทีเดียวหลังจากรัฐขอส่วนแบ่งกำไรนะคะนี่เขาจะให้หรือเปล่ายังไม่รู้หุ้นตกแล้วเหรอตกล่วงหน้าเลยช้อนช้อนเลยช้อนเลยช้อนเมื่อวานมีคนหนึ่งนะหลังจากที่รัฐบาลเขามีการแถลงออกมาใช่ไหมว่าเขาก็ได้บทสรุปแล้วว่าจะไปขอเงินคล้ายๆเงินบริจาคกับพูดง่ายอ้อนวอนขอนะอ้อนวอนขอไม่ไปไม่สั่งเขาไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ขอเงินคล้ายๆเงินบริจาคขอส่วนแบ่งกำไรมาบอกช่วยกรุณาเธอเดือนกำไรไปเยอะนะขอเงินมาเขาอุ่นกองทุนที่เกือบแสนล้านแล้วนะครับขอหน่อยตัวแดงอ่ะเออนะก็บอกว่าขอเดือนละ 7-8,000 นะเอามาอุดตรงนี้หน่อยกองทุนมันจะไม่ไหวแล้วเลยเนี่ยนะขอนะโอ้โหนี่หายไป 27,000 ล้านเหรอเออเขาตอนเช้าไม่รู้ตอนเย็นเป็นไงบ้างแล้วก็ปรากฏว่าพอไปขอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะเลยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จับอารมณ์ได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่จะเติมไม่ไหวแล้วน้ำมันแพงมากนะแล้วก็มีคนพูดไปมีคนบอกเอ้าไปแทรกแซงอย่างนี้เดี๋ยวลงกันก็เจ๊งกันหมดเป็นยังไงเออนะเนี่ยก็มีคนเข้าไปเขียนต่อว่าก็ปล่อยให้มันเจ๊งไปทุกวันนี้ก็ซื้อในราคาสิงคโปร์อยู่แล้วมีพูดอย่างนี้นะมีพูดอย่างนี้นะเออใช่เออนะความแค้นพูดด้วยความแค้นพูดด้วยความแค้นนะอารมณ์เดือดสุดๆถ้ามันจะเจ๊งไงมันเจ๊งไปเพราะว่าทุกวันนี้ก็ซื้อในราคาสิงคโปร์อยู่แล้วเออเหมือนไม่มีลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันเป็นความเจ็บแค้นของประชาชนเจ๊งกันไปซื้อน้ำมันสิงคโปร์มาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะใช่ราคาเดียวกันซื้อจากมาเลงได้เลยมาเลงถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะเลยนะคะเออแต่ต้องไม่ทำไงคือซื้อจากรัสเซียก็ได้ซื้อจากรัสเซียแล้วก็ซื้อจากอิหร่านก็ได้น้ำมันถูกกว่าแต่ว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญพอเราไม่คุยอ่ะกลัวพ่อคุณพ่ออเมริกันตะคอกใส่อ๋อเราก็ไปแล้วนะลาวอ่ะเขาจะไปคุยใช่ไหมใช่เรามีแต่เรานี่ก็คือกลัวคุณพ่ออเมริกันจนขี้หัวตดหายอ่ะเออๆนะนะเออที่ไปยืนกลุ่มนี่นะจืนกลุ่มเป้าเออเป็นนายกแต่ไปกลุ่มแบบนี้กับรัฐมนตรีแล้ววาเล่เด็กรับรถอ่ะเด็กรับรถตามหน้าโรงแรมเดี๋ยวขาแต่หมวกแก๊ปแค่นั้นเองเสียหายมากเลยเออนะมีสภาพนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะที่ตกลงทีมเศรษฐกิจฉุกเฉินของรัฐบาลมีมติขอความร่วมมือลงกลั่นนำส่งกำไรส่วนต่าง 6-7,000 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อเอามาใช้ในมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานต่อไปอีก3เดือนโอ้โหแค่3เดือนเองเหรอ3เดือนเองระยะสั้นจ้ะโอ้โหกระจอกเอ้ยเอาให้เต็มที่สิให้หมดนั่นน่ะแสนล้านนั่นล่ะเออๆหมดไป 90,000 ล้านแล้วทำไมเราไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรอ่ะก็ต่างประเทศเขายังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะก็ใช่สิคือเราไม่มีความกล้าหาญพอไงอังกฤษเขาจะเอาคืนเอาเหมือนกัน 25% ใช่ของเขาเยอะนะเขาทำปอดแหกเขาว่าคงไม่มีอะไรใต้โต๊ะใครมั่งหรือเปล่าเราไม่รู้นะเออใต้โต๊ะใต้เตียงก็ไม่รู้นะใช่แบ่งกันไบโอดีเซลบ้างอะไรนั่งเอทานอลบ้างนะพวกนี้นะถึงคนไทยต้องจ่ายน้ำมันแพงไงเพราะว่าเราไม่ยอมเลิกซื้อเอทานอลไม่ยอมซื้อเลิกซื้อไออะไรแก๊สโซฮอล์เหรอไบโอดีเซลใช่ใช่เลิกทำซะทีปาล์มก็แพงจะตายอยู่แล้วใช่เออนะก็หลังจากมีเรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวจริงๆเราก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าตกลงเขาจะให้มั้ยเขาคงต้องให้ใช่ไหมขอแบบนี้ก็คงต้องให้อุตส่าห์ไปอ้อนวอนขอเกาะโต๊ะขอนี่มันต้องให้อยู่แล้วต้องให้อยู่แล้วนะใช่ก็ปรากฏว่าโอ้โหทางคุณกรกฤตโดดงับทันทีเลยเพราะว่าเป็นเขาก็เคลมว่าเป็นข้อเรียกร้องของเขาเขาก็เขียนใน Facebook ของเขานะบอกว่างานผมล้วนๆอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะทางด้านของคุณกรเนี่ยก็ออกมาขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันนะนี่เขาบอกว่าการที่รัฐบาลประชุมคณะ
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจฉุกเฉินแล้วมีมติออกมาเช่นนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะในฐานะที่เป็นผู้เรียกร้องเรื่องนี้นะแล้วก็ขอบคุณที่รัฐบาลเนี่ยขานรับประเด็นเรื่องค่าการกลั่นอย่างรวดเร็วคุณไปขอบคุณเขาทำไมคุณตะคอกใส่เขาต้องอะไรวะขอได้แค่นี้เองเหรอเออจริงๆถูกต้องตะคอกใส่เลยบอกเอามาแค่นี้เองเหรอกระจอกมากเลยเกินนะกระจอกมากเลยนะเป็นรัฐบาลทหารนะคุณไปกองกราบการโรงกลั่นนี่แปลว่าอะไรเออได้ยังไงนะขอให้ถือว่าเรามาช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองนะครับส่วนแค่นี้ดีที่สุดแล้วหรือยังไว้เดี๋ยวทางพรรคจะเสนอแนวคิดก่อนเข้าประชุมครม.สัปดาห์หน้าอีกครั้งครั้งนี้มันฟลุกมาตลอดเรื่องน้ำมันเดือดร้อนลงอื่นต้องขอดูสิแน่จริงขอให้ยกเลิกภาวะฉุกประกาศภาวะฉุกเฉินนี่อ๋อไม่ได้ลองขอดูสิอ่ะไม่ให้อยู่แล้วเขาจะเปิดประเทศวันที่หนึ่งแล้วไงทำไมไม่ได้ทำไมเพราะอะไรคุณเปิดประเทศแล้วคุณมีอะไรฉุกเฉินเหรอมีอะไรฉุกเฉินนะฮะคุณกลัวม็อบนั่นใช่ไหมเออคุณยอมรับสารภาพมาซะดีๆยอมสารภาพมาซะดีๆว่าคุณกลัวม็อบยิ่งช่วงเนี้ยพี่ประกาศฉุกเฉินที่คุณเพื่อม็อบไม่ใช่เรื่องอะไรโควิดบ้าบคอแตกไม่มีทางเลยก็ยิ่งช่วงนี้ด้วยไงช่วงนี้คนกำลังลำบากเดี๋ยวมันรวมตัวกับม็อบทั้งไงอ่ะใช่ไม่ได้คือคนถึงถ้าคนจะลำบากจริงนะเขาไม่กลัวฉุกเฉินอยู่แล้วเขากลัวต้องออกมาแล้วสุดท้ายสุดแต่คุณต้องไปลอนดอนนะลอนดอนเลยนะใช่ส่วนอีกคนนึงที่ออกมานะก็คืออาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอันนี้เขียนดีมากเลยเขาก็ไล่ให้ฟังว่าจริงๆเรื่องค่าการกลั่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นกระแสกันมาตั้งแต่ตอนที่หม่อมหลวงกรเนี่ยไปขึ้นเวทีนะเมื่อวันที่6มิถุนายนพูดถึงว่าโรงกลั่นน้ำมันในไทยเนี่ยบวกกำไรการกลั่นเกินควรแล้วก็จี้ให้นายกเนี่ยแก้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานะซึ่งตอนก่อนนั้นคุณสุดีก็พูดมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะคะคนพูดหลายครั้งแล้วพูดผมพูดมาตั้งนานแล้วคนอื่นก็พูดตั้งนานแล้วใช่ใช่เพราะว่าตั้งแต่ทำข่าวมาก็สิงคโปร์ตลอดแล้วจนกระทั่งพอคุณกรณ์วันที่12มิถุนายนมาขยายความด้วยการแถลงข่าวว่าคนไทยโดนปล้นแล้วก็ทางด้านของ13มิถุนายนพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่าไม่สามารถแทรกแซงค่าการกลั่นได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการที่เลขาสภาพัฒน์เนี่ยออกมาพูดถึงมติเมื่อวานเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณธีรชัยประมาณ 2-3 ข้อนะก็บอกว่า 1. น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดประโยชน์ของธุรกิจใหญ่เหนือประโยชน์ประชาชนมาตลอดกรณีนี้เนี่ยถ้าไม่มีการมาช่วยกันกระทุ้งเนี่ยก็คงไม่สนใจเช่นเดิม 2. พลเอกประยุทธ์เอาแต่ฟังข้าราชการซึ่งมีการปฏิบัติไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์นะกับหลักจริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วคุณธีรชัยก็พูดว่าข้าราชการระดับสูงที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทพลังงานเยอะแยะไปหมดแม้แต่นายดนุชาเลขาสภาพัฒน์ที่ออกมาแถลงเมื่อวานอะแถลงเงินบริจาคอะเป็นเลขาสภาพัฒน์นะและเป็นคนไปคุยกับโรงกลั่นนะแล้วออกมาแถลงเรื่องเงินบริจาคโรงกลั่นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคุณดนุชาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็เคยมีการรับฟังความคิดเห็นกับเครือข่ายปฏิรูปพลังงานมาหลายครั้งแล้วแล้วในที่สุดเนี่ยคุณดนุชาเนี่ยเวลานั่งอยู่ในวงประชุมหนึ่งเงียบแต่มารู้อีกทีพบว่าไปนั่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทพลังงานด้วยบริษัทอะไรไม่บอกพี่ไม่บอกเหรอใช่เปล่าเหรอเออไม่บอกอ๋อก็ไปกินเดือนที่บริษัทพลังงานแล้วคุณมาคุณนี่มันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี่อะไรใช่มันเป็น conflict of interest แน่นอนอะไรเนี่ยนะมีแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็ไปปิดเอาเงินปิดปากคุณสิไม่ให้มาวอยวายใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมอันนี้คือไปคุยกันมาแล้วหรือเปล่าว่าเอาบริจาคแค่นี้แล้วกันนะอย่ามายุ่งกับเงินก้อนใหญ่ฉันนะอะไรอย่างนี้เปล่าโอ้โหคุณต้องอย่างนี้มันต้องไงพี่ประณามเอาประณามนะใช่ไหมเราต้องไปรู้ก่อนว่าตอนนี้เขายังนั่งอยู่เปล่าปลดด้วยปลดออกเลยเหรอปลดสิคุณจะออกจากบอร์ดบริษัทน้ำมันหรือจะออกจากเลขาธิการสภาพัฒน์เลือกสักอันใช่ไหมเลือกอันหนึ่งใช่ไหมเอาอันหนึ่งบอกมาเลือกมาแล้วก็ตัดสินใจซะปรากฏไปเป็นกรรมการยังไปบุ๋ยบอกก็ดีนะก็ไปจะไม่เป็นไรก็ไปสิไปสิคุณสูญเสียสภาพคุณก็หมดอำนาจเอาหมดอำนาจในรัฐใช่ไหมแต่คุณมีสวมหมวกในเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ในคนยอมรับว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอันนี้นะท่านคุณทางด้านของอาจารย์ธีรชัยพูดว่าแม้แต่คุณดนุชาผู้แถลงข่าวในวันนี้ก็เคยไปรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายปฏิรูปพลังงานที่ม.รังสิตผมร่วมชี้แจงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติวันนั้นท่านก็เงียบหลังจากนั้นท่านก็ไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทพลังงานกับเขาด้วยสี่นายกเป็นผู้กุมอำนาจเมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆก็ออกกฎกติกาบังคับให้เอกชนได้เลย
ที่ท่านพูดว่าไม่สามารถแทรกแซงค่ากันกลั่นได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เนี่ยเป็นการแก้ตัวนะแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าการขอความร่วมมือแตกต่างจากการใช้อำนาจบังคับนะกำกับบังคับเนี่ยเพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าบริษัทเขาจะให้ความร่วมมือโดยเสน่หาเต็มที่หรือเปล่าใช่หรือเป็นเพียงการหยอดเหรียญให้ประชาชนคลายใจไปพลักหนึ่งเท่านั้นคุณธีรชัยใช้คำว่าวิธีบริหารประเทศด้วยการขอร้องแบบการกุศลแบบนี้เนี่ยไม่สมกับเป็นรัฐบาลเลยไม่มีอะไรยืนยันว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็บอกต่อว่ารัฐบาลมีหน้าที่กำหนดกติกาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเป็นกฎบังคับที่ลงโทษได้ที่ต้องปฏิบัติไปตลอดไปไม่ใช่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ยกเลิกไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ภาคเอกชนหยอดเหรียญให้เป็นครั้งเป็นคราวอันเป็นการบริหารแบบเกาะโต๊ะขอร้องเสียแรงที่ประชาชนมอบอำนาจเด็ดขาดให้ไปบริหารบ้านเมือง นี่นะเพิ่งเคยเห็นภาพที่เคยมีบางแห่งบางทีไปโต๊ะตลาดโต๊ะลุงเนี่ยนะคุณไปนั่งกินข้าวต้มกินอาหารเนี่ยมีหมามาเอาขามาเคลียร์เคลียร์อุ้ยหมาเลยเหรอหมาไม่เคลียร์เคลียร์น้องว่าขอทานก็แย่แล้วนะฮะหมาเลยนะมีหมาเคลียร์เคลียร์ไหมอันนี้ก็โยนให้บางคนนี่เอากระดาษที่ชิ้วจุ่มน้ำแกงโยนให้หมากินนะจริงป่ะมันก็นิ่มๆมันก็กินโอ้ยน่าสงสารเนื้อเนื้อเออเออเออฮะอ๋อรอรอนี่ก็เหมือนกันเออนี่ไปที่กระดาษที่ชิ้วกระดาษชำระโยนให้กินด้วยเนี่ยจุ่มน้ำแกงแล้วโยนให้หน่อยนะใช่ก็เลยโยนเนี่ยมาเขี่ยๆใช่ไหมโยนเศษเนื้อให้หน่อยเศษกระดูกเศษเนื้อข้างเขียงอ่ะโอ้ตายละเออเออเออคือเขาไงดีขาดและขาดอะไรขาดเกียรติภูมิความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะอะไรขอให้ได้อยู่ได้ตั้งไหนขออยู่ตำแหน่งขอได้อยู่ตำแหน่งตกลงกันมาแล้วหรือเปล่าก็บอกแล้วคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยนะนายทุนพลังงานส่งมาไม่ใช่เหรอใช่ไหมแล้วก็ในครม.เนี่ยเป็นลูกจ้างเป็นคนที่นายทุนพลังงานส่งมาเพื่อดูแลผลประโยชน์เขาเองในกลุ่มอ่ะนะสามสี่คนอย่างน้อยเนี่ยนะแล้วคุณประยุทธ์ไม่มีทางทำอะไรได้เลยเพราะถูกกำกับมาอีกทีหนึ่งนะเรื่องนี้เป็นความแต่ว่าเขาคงอยู่ต่อได้อีกนานนะนะมันประเทศไทยมันลำบากแต่ประเทศอยู่ได้ไหมประเทศก็อยู่ที่ว่าจะล่มสลายตอนเขาอยู่หรือเปล่านะคามือเลยใช่ไหมโอ้โหขาไม่มีท่าเลยล่ะไม่มีท่าเลยใช่เพราะเขามีความรู้ความสามารถที่พรรคฝ่ายค้านว่าจริงไงเอาคิดลูกเลยเหรอสำนึกวิจารณญาณนั่นนี่นู่นนะระยังอายนั่นนี่นู่นสารพัดอย่างนะมีพิกลพิการด้วยนะถ้าไม่จริงเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ากล่าวหาในกลางเมืองได้ยังไงเป็นพนักงานบริษัทคุณไปสมัครงานไม่ได้เขาเจอกับข้อหานี้นะคุณตายแล้วคุณประจานกลางเมืองนี่4ปีแล้วโดนเข้าไปเอาประยชน์นะเอาประยชน์มากเลยแต่เขาทำไมไม่รู้สึกอายล่ะแต่เขาที่โดน11คนใช่ไหมถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโอ้โหคุณไม่กล้าโผล่หน้าไปเจอสังคมเลยนะเขาโดนหลายรอบแล้วพี่มันชินแล้วมั้งทำให้เกิดความแข็งแกร่งบนอวัยวะบางส่วนของร่างกายใช่ไหมแข็งแกร่งเลยใช่ไหมแข็งแกร่งเสริมใยเหล็กขึ้นมาเลยนะดังผาหินหินผาโอ้ขนาดนั้นเลยนะกล้ามาเลยสิอย่างนั้นนะ ทีนี้อย่าเพิ่งหัวเราะลำพองใจไปแม้เราจะได้ค่าเบนซินลดมา1บาทแต่ไปขึ้นตรงอื่นแทนนะจะบอกให้เพราะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีรายงานออกมาว่าค่าไฟเต็มปรับขึ้นอีกแล้วค่ะพี่ค่า FT ปลายปีจ่อขึ้นอีก40สตางค์ต่อหน่วยจับตาช่วงกันยาธันวานะปรับงวดสุดท้ายอาจจะพุ่งไปถึง1บาทต่อหน่วยเลยนี่โอ้โหตายเลยที่นี่เอาจริงนะนี่พูดจริงเลยนะไตรมาสที่ผ่านมานี่ก็จะจ่ายไม่ไหวแล้วนะมันโดดขึ้นมาเยอะมากเลยนะนี่จะขึ้นอีกเหรอมันเพราะอะไรอ่ะค่า power factor ไง power ไงพลังงานไงนั่นแหละไฟฟ้าก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมเออต้องซื้อก๊าซมาต้องเอาก๊าซมาปั่นใช่ไหมตกลงก๊าซก็จากทางอ่าวไทยเราผลิตเองหรือเราซื้อเอกชนมาก๊าซจากอ่าวไทยอ่ะอ่าวไทยใช่มาแต่พูดง่ายขึ้นมาขึ้นฟังทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะก็เขาคิดตามราคาตลาดโลกอ่ะราคาดูไบอ่ะแต่ขุดในบ้านนะสูบในบ้านก็นั่นแหละก็น้ำมันของเราเนี่ยสูบขุดในบ้านในบ้านเนี่ยต้องส่งออกไปขายอเมริกาแล้วกลับเข้ามาใหม่ไงเอาไปกลับรถก่อนคือเรามีผู้นำบางประเทศทุกยุคนี่นะโง่เขาบอปัญญาไม่เคยเห็นผลประโยชน์ประชาชนก็เลยต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้คนไทยต้องซื้อน้ำมันแพงแต่ว่าเอาน้ำมันไปขายให้ต่างชาติหมดเลยเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะแล้วไปซื้อราคาต่างชาติกับเข้ามาซื้อราคาต่างชาติกับเข้ามาน้ำมันต่างชาติมาคนดีออกไปอ้างว่าลงกันของเรา
โรงกลั่นลงบอกโรงกลั่นเราสมรรถะไม่สามารถกลั่นน้ำมันชั้นดีในของไทยประเทศไทยได้ฟังดูแล้วมันเหมือนคนไทยโง่นะเออใช่ถือว่าผู้บริหารประเทศโง่ก็แบบไม่รู้ใครโง่สักอย่างหนึ่งอ่ะคนไทยจะโง่เพราะยอมให้บริษัทเนี่ยหลอกตลอดเวลาใช่ไหมนะเป็นอย่างนี้จริงๆก็มีค่าโง่ตลอดชีวิตค่ามีค่าโง่ตลอดทุกรายการอันนี้รอดูนะคะค่า FT อาจจะปรับขึ้นสูงทีเดียวก็คือค่าไฟฉะนั้นใช้ไฟนี่คนเขาก็พูดบอกว่าพอออกนอกบ้านน้ำมันแพงนายกก็แนะนำว่าอย่าไปไหนมากก็ให้อยู่กับบ้านอ้าวอยู่บ้านเจอค่าไฟแพงอีกทำยังไงดีให้ไปอยู่ตรงไหนวัดเหรอหรือว่าไงอยู่บ้านปิดไฟที่อุ้ยได้เปล่าปิดไฟได้เหรอพี่ออสเตรเลียเขาให้งดปิดไฟ2ชั่วโมงไงอ๋อเหรอพี่เออใช่ตอนนี้เขามีวิกฤตเขามีวิกฤตเขาเอ๊ะเขาก็มีฐานหินในศรีลังกาเขาปิดถึงการเขาปิดไฟตั้ง13ชั่วโมงน่ะวันละเหรอใช่แล้วดำเนินชีวิตตอนไหนอ่ะตู้เย็นก็เน่าหมดอ่ะหันมาใช้กระติกน้ำแข็งหรือเปล่าน้ำมันไม่มีของเรานี่คิดดูสิให้ดับไฟช่วงพีคใช่ไหมก็คือตอนนี้ต้องไปดูว่าไอ้หลอดไฟที่เปิดทิ้งไว้นั้นไล่ดับหมดอ่ะก็ดิจนผู้ร้ายไม่มีแรงมาปล้นแล้วไม่มีจนผู้ร้ายไม่เคยมีนะของเราไม่มีออกมาเรียกร้องให้ปิดไฟเลยนะมีแต่ขึ้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆ จ่ายได้จ่ายไปจ่ายได้จ่ายไปคือไม่มีโครงไม่มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟเลยไม่มีเพราะว่าพ่อค้าเอกชนเนี่ยผลิตไฟฟ้า 70% ไงค่ะหรือการไฟฟ้าแค่ 30% ซึ่งผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยอ๋อเพราะว่าเขาบัญญัติไว้นะผู้ตรวจการแผ่นดินก็สั่งแล้วสั่งอีกนะบอกว่าเฮ้ยกฟผ.ต้องมีอะไรเขาจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมแต่70ไม่ใช่เหรอหรือ50ใช่ไหมใช่แต่ว่าที่ปล่อยให้พ่อค้าไฟฟ้าโกยกำไรไปผูกขาดไปโกยกำไรไปแล้วการไฟฟ้าต้องรับซื้อทุกกิโลวัตต์ทุกเนี่ยทั้งหมดอ่ะเขาสร้างโรงงานมาขายโดยต้องรับหมดถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอเวอร์เกินความต้องการก็ตามแต่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดพ่อค้าไฟฟ้าก็สบายสิสบายเลยส่งรัฐมนตรีมานั่งในครม.ด้วยใช่สบายนะก็ร่ำรวยติดลิสต์เลยใช่นะใช่เห็นหน้าเห็นหลังภายในรัฐบาลชุดนี้เลยนะอุดหนุนให้ชาวลอนดอนด้วยลอนดอนด้วยกระจายรายได้นะกระจายรายได้ให้พูดลอนดอนด้วยลอนดอนด้วยมีบัญชีในลอนดอนด้วยมีลอนดอนใหม่ลอนดอนเก่านะใช่ลอนดอนใหม่นี่เตรียมตัวเกี่ยวกระเป๋าลอนดอนเก่าเนี่ยเขามีตั้งนานแล้วมีหมู่บ้านบุรีรัมย์ที่เคนซิงตันเนี่ยอ๋อเหรอพี่ใช่นี่สภาพที่คนไทยจะเจอนะจ๊ะก็จะต้องอดทนต่อไปดูซิเราจะทนไหวหรือเขาจะทนไหวนะก็ดูไปนะไปดูอีกเรื่องนึงวันนี้พูดถึงเขาก็มาค่ะปรากฏอุ้ยเดี๋ยวพูดนิดนึงพูดถึงเรื่องพลังงานวันนี้มีม็อบไปที่ตรงกระทรวงพลังงานเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงโดนไล่มาโอ้ยไล่มามีม็อบนำโดยกลุ่มมวลชนอิสระชื่อว่าม่อนอาชีวะนะแต่งกายชุดไทยเลยนะคะไปชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงานเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงกระทบต่อค่าครองชีพแล้วก็ปักหลักขอเจอหน้าสุพัฒนพงษ์หน่อยเนี่ยนะฮะจนกระทั่ง15นาฬิกา15นาทีไม่เจอจะเจอยังไงล่ะเขาหนีไปทางอื่นแล้วไม่เจอนะคะ15นาฬิกา15นาทีเนี่ยม็อบก็ยังปักหลักอยู่นะบ่าย 3:35 นะแต่ว่าคนไม่เยอะแต่ว่าม็อบเนี่ยพยายามจะปิดถนนวิภาวดีขาออก2เลนให้สัญจรเหลือแค่เลนเดียวหน้าประตูกระทรวงพลังงานส่งผลให้การจราจรก็ติดขัดหางแถวยาวข้ามแยกลาดพร้าวไปเลยนู่นเลยนะแล้วกระทรวงพลังงานก็ปิดประตูทางเข้าออกทุกประตูนี่อย่างนี้เลยนะผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็จะไม่เคลื่อนขบวนไปที่แยกดินแดงแน่นอนนะคะจนกระทั่ง30นาทีต่อมาโอ้นี่เลยเนี่ยผลของฉุกเฉินแน่ตำรวจควบคุมฝูงชนตั้งแนวสกัดเลยนะพร้อมอุปกรณ์โล่กำบังก็ตรึงกันอยู่ตรงนั้นนะคะตรงขาออกบริเวณหน้าบมจ.ปตท.นะคะแล้วก็มีการกระชับพื้นที่เรียงแถวหน้ากระดานเข้าไปที่หน้ากระทรวงพลังงานนะคะแต่สุดท้ายก็มีการผลักกันดันกันนิดหน่อยจนกระทั่ง 16:30 นาทีตำรวจก็ถอยกำลังนะถอนกำลังออกไปแล้วก็ชุมนุมก็ยุตินะแกนนำผู้ชุมนุมก็เข้าไปหารือเขาบอกว่าได้เข้าไปหารือกับกระทรวงพลังงานแล้วก็มีการเปิดการจราจรนะแต่กลุ่มนี้ก็จะเหมิดกับทางด้านของกลุ่ม3นิ้วด้วยแหละกลุ่มเดียวกันป่ะมีใบแอชเขามีใบอาชีวะอยู่ด้วยอ๋อเหรอแต่ถ้าเขามาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็โอเคอยู่นะพอโอเคอยู่ไม่เลวเทอะนะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวตรงที่ว่ามันเป็นสาเหตุให้ผู้นำประเทศประกาศว่าฉุกเฉินต่อไปไงนะอ้างฉุกเฉินต่อไปไงฉุกเฉินนะฉุกเฉินละฉุกเฉินละผมฉุกเฉินก็เดียวคุณไม่ฉุกเฉินเรื่องคุณแต่ผมฉุกเฉินโอ้ตายละก็บอกงี้คืออยู่ใน
ในค่ายทหารชีวิตอยู่ค่ายทหารเนี่ยโอ้โหวันนั้นวันที่ไปที่บอกว่าผู้สื่อข่าวห้ามพกปากกาไงกลัวเป็นอาวุธนะนี่โน่นที่ไปสกลนครไงจริงจริงห้ามพกปากกาห้ามพกปากกาบอกเฮ้ยอะไรนี่มันเป็นอาวุธยังไงอะเครื่องทำมาหากินของเขาจะไปเจาะอย่างนี้เหรอจิ้มพุงเขาไงอุ้ยตายใช่ไหมงั้นใช้ดินสอแทนได้ไหมงั้นเดี๋ยวน้องว่าไอ้ผ้าขาวม้าที่คาดพุงน่ากลัวกว่านะน่ากลัวกว่าอันนั้นอาวุธอันนั้นอาวุธนั่นแหละมัดคอได้เลยมัดคอได้เลยใช่ไหมนะเพียงแต่ป้าคนไปมัดทำคาดไม่ถึงกันตัวเตี้ยนิดเดียวเองนะป้าอยู่ที่ราวนมของท่านผู้นำเออแต่ป้าก็บอกว่าเอ๊ะนายกคนไหนป้าก็แสดงว่าอยู่มา8ปีป้าไม่รู้จักเลยใช่นายกหรือเปล่าคะเออนะมันน่าสะท้านใจนะบอไอ้ผมอยู่8ปีก่อนหน้าออกทีวีทุกวันตื่นออกทีวีทุกวันเนี่ยนะเออจำไม่ได้รู้จักไหมว่าอะไรไม่รู้จักนะป้านี่ห่างจากโซเชียลโลกโซเชียลมากเลยใช่ไหมออกทีวีด้วยไม่ใช่โซเชียลอย่างเดียวพักพื้นดินก็มีป้าก็บอกป้าฟังแต่ละครพิยุอย่างเดียวเออเมื่อก่อนฟังคณะแก้วฟ้าเออแต่เอออย่างนั้นเลยนะป้าไม่รู้จักทำงานไม่เข้าตาป้าตายตายตายแต่วันนี้เขาได้เจอกันแล้วนี่เขาได้เจอกันแล้วอ่ะคู่แข่งอ่ะเออเขาก็รักษามารยาทธรรมเนียมปฏิบัติไว้ใช่ไหมคู่แข่งชิงความนิยมนอกสายในขุนข้างในได้ขุนเลยใช่ไหมนอกสายในขุนขุนหรือเดือดก็บอกว่าคนที่ไปเยี่ยมบอกว่าผมไม่ได้มาเหยียบธรรมเนียมรัฐบาล8ปีกว่าแล้วโอ้โหเขาใช้คำนี้เหรอพี่วันนี้มาเหยียบเหยียบซะทีนะเหยียบธรณีไอ้เนี่ยที่เหยียบพื้นบินนะรอบที่แล้วเขาบอกเขามาแบบมีถุงคุมหน้าไงใช่เออรอบนี้มาแบบเปิดถุงนะจ๊ะเปิดถุงแล้วสง่างามสง่างามเลยนะมาจากเสียงเลือกตั้งของประชาชนเออถูกล้านสามแสนล้านสามแสนแต่คนที่อยู่นั้นไม่มีใครเลือกตั้งมาไม่มีใครเลือกสบเลือกพี่มาเองสบตัวเองแต่งตั้งไปให้ก็เลือกมานะทีนี้ก็ไปเจอกันพลเอกประยุทธ์นะนายมนตรีนะคะก็เชิญพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามหาไทยคุณอนุทินรองนายกแล้วก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมนะคะแล้วก็มีคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมแถลงข่าวหลังจากประชุมกันในช่วงเช้าในส่วนของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะเอาไปดูช่วงหนึ่งหน่อยว่าชื่นมื่นแค่ไหนเพราะว่าหลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยก็มีการจับมือนะแล้วคนไปสังเกตว่ามือที่จับชัดชาติเนี่ยมันแน่นมากเลยพี่เหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเองยาดีกว่าคนรู้ทันเองเออนะเอออย่างนั้นหรือเปล่านะเองอย่าดีกว่าเออนี่บรรยากาศก็แช่มชื่นนะมีทักทายกันนะก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะแล้วไปดูช่วงของการแถลงร่วมกันค่ะไปมานายกพัทยาด้วยสิเดินเห็นไหมวันนี้สื่อเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับท่านเออเรื่องสำคัญครับท่านเรื่องสำคัญมาก็วันนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวาระอีกวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมสบคใหญ่ของเราเพื่อจะอนุมัติอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หลักการต่างๆมากมายหลายประการซึ่งล้วนแต่เราพยายามจะปรับแก้ให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสถานการณ์การแพร่เชื้อการติดเชื้อการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่มีโอกาสพบปะกับท่านนายกภรรยาท่านผู้ว่าการจังหวัดพี่จุดท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้คุยกันแล้วนะเราจะร่วมมือกันทำงานนะครับที่เราต้องรับผิดชอบกันนะครับด้วยความร่วมมือกันอย่างครบถ้วนและในทุกเรื่องนะครับผมคุยกับท่านรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีที่ได้แนะนําในสบคไปด้วยนะครับจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ในการทํางานนะครับช่วยกันนะทําทุกอย่างให้มันเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศนะแล้ววันนี้ที่เชิญมาเนี่ยพิเศษวันนี้ก็คือผู้ว่านายกพัทยาเพราะอะไรเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไงใช่มั้ยเรากทมเนี่ยก็ปกติแล้วก็มาประชุมด้วยอยู่แล้วผู้ว่ากทมนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วงก่อนเลือกตั้งมั้งใช่ไหมช่วงนั้นที่ส่งปลัดกทมรักษาการมาเป็นผู้แทนนะก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นก็วันนี้เราต้องเดินหน้าประเทศไปด้วยกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะฟังท่านพูดหน่อยไหมจะพูดสักหน่อยไหมได้ครับนิดนึงนายกไม่อยู่ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดำเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามติสบค.ก็
มีความผ่อนคลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดำเนินงานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเดี๋ยวต้องให้ทางสวทชี้แจงต่อครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้เชิญทางเมืองพัทยาเข้ามาร่วมประชุมนะครับในสปคชุดใหญ่แล้วได้รับทราบถึงการพยายามดำเนินแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตนะครับได้อย่างถูกต้องดีที่สุดนะครับและในส่วนของเมืองพัทยาเองเนี่ยเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งก็คงจะได้นำเสนอผ่านสปคต่อไปครับขอบพระคุณครับคุณนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีอะไรอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวครับโอเคต่างนายกเรื่องการทำงานร่วมกันขอบคุณนะครับคิดว่าขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองข้าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นนายกกล่าวขอบคุณทั้งสองคนนะคะแล้วบอกว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงนักข่าวก็ถามถึงการทำงานร่วมกับนายกนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามโบกมือแล้วก็เชิญชัชชาติกับปรเมศวร์ไปเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าพักดีบดินทร์แต่คุณเห็นหน้าการคุณชัชชาติตอนที่เขายืนแถลงตอนที่นายกพูดไหมเป็นไงครับพี่ผมดูว่าบรรยากาศของความไม่สนิทใจสายตาของผู้ว่าเนี่ยนะดูบรรยากาศของความไม่สนิทใจอึดอัดคือกระอ่วนอยู่ข้างในโอ้ภาพมันยังจำอยู่ไงคือไม่สนิทใจ 100% แน่นอนล่ะคือดูท่าทางภาษากายบ่งชัดเลยบอกนะนะคือไม่สนิทใจอ่ะตารู้เลยว่าขณะที่นายกพูดอ่ะตาคุณชัชชาติไม่ได้มามองที่นายกอ่ะมองไปที่อื่นแล้วก็ดูก้มต่ำบ้างใช่ไหมเห็นไหมดูสายตาดูภาษากายนะไม่สนิทใจอ่ะคือผมตีความไปเองนะอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมดูแล้วมันแต่คนพูดเยอะพี่อืมแล้วมันก็มีบางคำพูดของเขาที่มันแกะรอยได้นะเขาก็มีการทักทายพูดคุยกับบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบแล้วก็บอกว่าดีใจได้มาเจอคนเก่าๆที่คุ้นเคย8ปีเปลี่ยนไปเยอะนี่ไหมก็ดูกันก็คือดูชัดเจนเห็นไหมดูแววตาก็รู้ไม่ความมันเลยค่ะก็เลยกับภาษาถ้าเป็นหนุ่มสาวเรียกอังขนังใช่ไหมอ่ะอังขนังภาษาอะไรเนี่ยภาษาโบราณโบราณแปลหน่อยค่ะพี่เกิดไม่ทันค่ะอาการที่ยังขัดเขินอยู่มันยังกินแหนงแข็งใจกันอยู่ใช่ไหมใช่ขัดเขินอยู่หมางเมินอ่ะหมางเมินนะใช่เออนี่เห็นไหมดูรู้เนี่ยมันคือเห็นไหมดูตารู้เลยดูตาก็รู้ใจเลยนะใช่เออดูภาษากายมันสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็จะสนิทใจมากกับคุยพวกนี้ใช่ไหมแต่เวลาคุยกับนายกเนี่ยบอกว่าเออคุณเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมสถานที่โอเคผมไม่ต้องยอมสู้คุณนะเออใช่แต่คุณไปสถานที่กทมเมื่อไหร่นั่นแหละคือถิ่นผมเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเหรอเออก็เขาบอกว่า8ปีความทรงจำที่ขมขื่นไม่ใช่เหรอใช่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 อย่าไปเจอกันแถวลานเมืองลานคนเมืองนะใช่นะทีกูถิ่นกูนั่นน่ะบอกแต่ย้ายไปดินแดงแล้วย้ายไปไปเกอร์ที่นั่นเออใช่ใช่ทีนี้เจ้าตัวเองให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องความในใจที่ไปพบกับนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาจริงเปล่าไม่รู้นะตลกถ้าเขามีคนมีความเมตตาคนไทยทั้งประเทศจะไม่โชคช้ำและกำใจขนาดนี้หรอกเขาก็ต้องจำเป็นต้องตอบงี้ไหมล่ะไม่ตอบอื่นไม่ได้ไงเมตตาต่อนายทุนเหรอเขาพูดไม่ตอบเขาพูดไม่ตอบไม่ครบไม่เติมเอาเองคือคำพูดมาตรฐานนะครับต้องพูดดูดีเขาไว้ก่อนคือบอสขอโทษนะครับที่ผมพูดไม่เต็มปากเต็มใจหรอกครับคราวนี้ผมต้องฝืนใจพูดว่าเป็นผู้ใหญ่มีความเมตตาเมตตาต่ออะไรต่อผู้สื่อข่าวเหรอเดี๋ยวเอาคลิปเก่าๆมาเปิดให้ดูไหมไม่ได้ตบหัวเลยนั่นน่ะตบหัวนักข่าวเอาไปฟังเสียงคุณชาชาติค่ะท่านก็แสดงความยินดีครับกับผมกับท่านนายกพัทยานะก็ถือรับตำแหน่งใหม่ทั้งคู่ทั้งก็แสดงความยินดีแล้วก็ให้ทำงานร่วมมือกันครับก็ไม่มีอะไรครับก็ท่านทำไปทำงานพิเศษแล้วท่านอ๋อใช่เพราะว่าตึกนี้มันเข้าใจว่าเพิ่งทำนะเราไม่เคยเห็นท่านก็พาไปดูท่านก็กรุณาพาไปดูชวนทั้งสองคนไปดูครับท่านมีความพูดถึงการทำงานร่วมกับไม่ใช่ท่านบอกว่าช่วยกันทำงานครับซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีฮะแล้วก็เราก็ต้องเพราะเราอยู่ภายใต้สบคอยู่แล้วก็ต้องฟังหลังจากที่ผู้ว่าพบท่านนายกครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ดีครับก็เคยเจอท่านนานมาแล้วครับตั้งแต่นานแล้วก็เลยก็ผมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เมตตานะท่านก็แล้วก็ผมว่าก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักครับคือประสานงานกันก็เพราะกทมก็ต้องร่วมงานกับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะเราก็อยู่ใต้มหาดไทยครับอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีพูดเลยครับไม่มีครับไม่มีครับครับเกี่ยวกับนายกนะครับเรื่องคุมหัวแล้วแบบมัดมือตอนนี้อ๋อไม่ได้เกี่ยวไม่มีครับผมว่าเราอย่างที่บอกเราไม่ได้คิดผมเองก็คือจะมองไปในอนาคตนะผมว่าการทำงานคือเราก็บอกว่ามองอนาคตทำงานร่วมกันแล้วก็กทมก็อยู่ใต้มหาดไทยอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนให้ดีที่สุดแล้วผมว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันได้ดีเนี่ยสุดท้ายประโยชน์อยู่กับประชาชนไงหลายๆเรื่องเลยเมื่อกี้ก็คุยกับท่านรองพัฒพงษ์เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดเราร่วมมือกันได้กทมกับรัฐบาลอย่างหรือว่าอย่างมาตรการประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ากทมสามารถเริ่มได้หรือเรียนท่านรองไปว่าอย่างเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจจัดถนนคนเดินเนี่ยจริงแล้วเราอยากทำก็อาจจะมีความร่วมมือกับทางรัฐบาลได้ท่านรองก็บอกสนใจเดี๋ยวเอาโครงการมาคุยกันว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนยังไงได้หมายว่าก็เป็นมินิหมายดีครับว่าสุดท้ายแล้วเราในฐานะที่เป็นท้องถิ่นร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งสุดท้ายผมว่าประโยชน์มันตกกับพี่น้องแน่นอนถ้าร่วมมือกันได้ดีครับก็ได้คุยเรื่องนี้ก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่คุยกับท่านรองตรวจพวงไหมครับท่านผู้ว่าท่านนายกจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ร่วมกันไหมคะโอ้แน่นอนครับก็เมื่อกี้เรียนแล้วว่าจริงแล้วอย่างคราวที่แล้วก็เรียนท่านว่าตอนที่ท่าเรือเราไม่ได้รับทราบจริงก็เรียนท่านเลขาไอ้ท่านแดดที่เป็นโฆษกไหมบอกว่าต่อไปถ้ามีอะไรก็แจ้งได้เราก็พร้อมที่จะไปพบท่านแล้วก็อาจจะชี้แจงปัญหาในพื้นที่อะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะถ้าเกิดลงพื้นที่เห็นปัญหาร่วมกันผมว่าก็เข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนได้ดีขึ้นนะครับมันก็พร้อมที่จะไปรับเพราะเราก็เป็นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับค่ะนี่ค่ะทีนี้เนี่ยในรายละเอียดที่เขาไปประชุมกันวันนี้เขาไปประชุมสบคชุดใหญ่นะก็มีรายละเอียดออกมามากมายเดี๋ยวขอจะอธิบายฟังนิดนึงนะพี่โสเยอะทีเดียวก็เรื่องของกรณีที่สบคเนี่ยเขาเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าที่ได้ยินมาตอนนี้มันก็เริ่มกลับขึ้นมาอีกนะไอ้ข้อเสนอของเขามาจากเริ่มรีกระบาดทรายไงกระบาดทรายขี้แมวนะก็อยากจะให้มีการผ่อนคลายพื้นที่เฝ้าระวังเดิมจาก14จังหวัดก็กลายเป็น77จังหวัดคือเฝ้าระวังอย่างเดียวนะก็จะสามารถทำให้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดให้บริการสถานบริการได้ด้วยเนี่ยเรื่องของมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยยกเว้นในกรณีอยู่ที่โล่งไม่แออัดทำกิจกรรมที่ไม่อาจที่อาจจะไม่สวมหน้ากากทำไมก็ได้การประกอบอาชีพที่ต้องใช้การแสดงออกทางใบหน้านะอยู่คนเดียวในพื้นที่ปิดหรือมีฉากกั้นอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะส่วนการบริโภคสุราแอลกอฮอล์ในร้านอาหารพื้นที่เฝ้าระวังสูงกับเฝ้าระวังก็คือกรุงเทพด้วยเนี่ยสามารถเปิดบริการได้ตามปกติแล้วตอนนี้ฮะนะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านของสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงที่เปิดบริการโดยให้ผู้รับบริการเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังก็เปิดโดยใช้ตามกฎหมายเดิมก่อนซึ่งต้องดูว่ามันเปิดได้เท่าไหร่กฎหมายเดิมอ่ะเพราะว่าทางด้านของกทม.เขาเสนอมาว่าจะขอขยายเป็นตีสองดื่มถึงตีสองนะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วก็ต้องเอาเข้าครม.การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสามารถทำได้ตามปกติการคัดกรองอุณหภูมิไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิภายในอาคารสถานที่แต่อาจจะมีการคัดกรองอุณหภูมิในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาดเท่านั้นการเว้นระยะห่างแนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมเพื่อลดการเสี่ยงในการแพร่โรคระบาดแล้วก็มาตรการการรวมกลุ่มนะเขาก็ให้มีการตรวจ ATK นะหากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2-3,000 คนขึ้นไปอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องของกรณีสถานบันเทิงเปิดได้ถึงตี2ที่ผู้ว่ากทม.เสนอมาเนี่ยเขามอบหมายให้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาสมช.นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสบค.เนี่ยไปหาข้อสรุปว่าต้องไปดูกฎหมายเก่าว่าจะผ่อนคลายอย่างไรแล้วต้องผ่านกระบวนการและนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะซึ่งนายกก็รับปากว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อทำให้กิจการของคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยเขาสามารถหารายได้ได้ทำไมไม่เปิดถึงพรุ่งนี้เลยทำไมต้องรอไปที่1กรกฎาคมอ่ะมันต่างอะไรมีผลต่างอะไร10วันจากนี้ไปเราไม่รู้ฮะมีเตรียมตัวมั้งต้องเตรียมตัวป่ะเหมือนระบบราชการล้วนๆเลยนะรอหนังสือทำเลยพิธีกรรมเยอะรอหนังสือเดินออกไปมั้งทำเรื่องด้วยจากนั่นนี่นู่นนั่นนี่นู่นนะแต่ว่าถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมโน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 ทั่วโลกวันนี้ยัง500,000กว่าพี่ตอนนี้มันกลับขึ้นมาอีกแล้ว5,000แล้ววันนี้5,000นะใช่500,000กว่าแล้วก็ในหลายประเทศน่ะเยอรมนีก็
70,000-80,000เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมมันขึ้นมาทุกวันถูกสองสามวันสามวันที่ได้300,000กว่าเมื่อวานขึ้นมา400,000กว่าวันนี้500,000กว่าแล้วอีกละอ่าเนี่ยดูตัวเลขของเราวันนี้ตัวเลขของเราเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเป็น PCR เนี่ยคือ 1,900 นะ 1,966 แต่ยังมี ATK อยู่ด้วยนะ ATK อีกเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นิดนึง ATK อีก 3,797 รายนี่ไม่นับพวกที่เขาป่วยแล้วดูแลบ้านอยู่ที่บ้านเองนะโดยไม่ไปรายงานไม่แจ้งใครนะก็รวมเป็น 5,700 อ่ะวันนี้ใช่แล้วมีผู้เสียชีวิต19รายก็ไม่น้อยนะยังเยอะอยู่ใช่แต่คลายมันก็ต้องคลายใช่ไหมล่ะนี่แหละนะทีนี้มันก็มี วันนี้หลายคนฟังเรื่องของการถอดแมสจริงๆหลายคนก็ถอดล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เพิ่งทำเป็นพิธีแหละว่าสบคไฟเขียวให้ผู้ประกาศพิธีกรผู้ร่วมรายการถอดแมสได้นะคะโดยที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดิทัศน์โดยพิธีกรที่ทำรายการทอล์คโชว์ผู้เข้าร่วมรายการเกมโชว์รายการข่าวสามารถผ่อนคลายด้วยการถอดหน้ากากอนามัยได้แต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้โควิดฟรีเซตติ้งนะคะและต้องได้รับวัคซีนครบเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรและมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทำและตรวจซ้ำทุก 5-7 วันขณะที่ในกองถ่ายผู้ปฏิบัติงานยังต้องสวมหน้ากากอนามัยส่วนผู้ที่อ่านข่าวอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าพิธีกรผู้ประกาศข่าวเนี่ยถอดหน้ากากได้เฉพาะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะและควรจะต้องมีจัดฉากกั้นอุปกรณ์ป้องกันเว้นระยะห่างแล้วเขามีข้อแม้ด้วยนะพี่โสแต่ในกรณีผู้ประกาศข่าวที่เป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากที่เป็นกลุ่มเปราะบาง608และเด็กเล็กเขาบอกว่าควรจะสวมหน้ากากอนามัยต่อพี่โสไม่ผม708ผมไม่เกี่ยว เราเกินไปเยอะเลยนะใช่แล้ว708แล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่608แล้ว708เรา708นะใช่70เกินด้วยนะเกิน70เราเกินไปเยอะไม่อยู่ในข้อใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละกลุ่มกันผม708เดี๋ยวได้เหรอทำไมอ่ะเออนะได้ก็ได้คุณ608ก็เรื่อง608เขาบอกผม708เกี่ยวอะไรด้วยล่ะผม758ไปแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะเอออายุเกินไม่ต้องใส่ใช่ไหมใช่ให้มันรู้กูจะตายกูจะเป็นเรื่องกูเนี่ยเข้าใจได้เก็ตเออใช่ตามนั้นตามนั้นนะก็เขาบอกว่าตามความสมัครใจก็สมัครใจสิก็สมัครใจแบบนี้สะดวกแบบนี้นะห่วงอะไรล่ะถามว่าป่วยแล้วเงินให้เปล่าเปล่าเออไม่ให้สิเพราะเขาจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็เบิกไม่ได้แล้วนะถ้าเป็นประจำถิ่นเขายกเลิกคุณก็ยกเลิกพร้อมฉุกเฉินไปโอ้แต่ละคุยวนกับเรื่องเดิมเจอนี่แล้วนะถามว่าคุณไม่เลิกเพราะอะไรถามไม่เลิกเพราะอะไรเอาแล้วก็เดี๋ยวมีม็อบมาไงม็อบไม่เกี่ยวนะคุณก็สารภาพบาปมาไงบอกว่าที่ผมประกาศว่าฉุกเฉินมาตลอดมานั่นน่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องม็อบไม่เกี่ยวเรื่องนี่เลยสารภาพมาเลยสารภาพมาเลยอย่ามาอ้างความกล้าหน่อยนึงอย่าขี้คลาตาขาวใช่ถูกลูกผู้ชายต้องกล้าทำกล้ารับอุ้ยตายใช่ไหมนั่นเลยนะให้มันแน่ๆหน่อยใช่จะยกเลิกยางฉุกเฉินเนี่ยยกเลิกอยู่แล้วลูกเลิกยังไงมีม็อบทะลุแก๊สทะลุดินม็อบประจำถิ่นดินแดงม็อบประจำถิ่นเดี๋ยวเขามีแต่โรคประจำถิ่นนั่นแหละม็อบประจำถิ่นดินแดงไงทุกวันน่ะม็อบประจำถิ่นนะใช่วันนี้ทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอเกียรติภูมิวงศ์รจิตเนี่ยเขาก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เราเนี่ยมันระยะขาลงแล้วผ่อนคลายเปิดหมดแล้วสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะแล้วเขาก็บอกว่าแนวโน้มดีขึ้นทำให้สธ.เนี่ยมีการปรับการเตือนภัยโควิดทั่วประเทศเดิมระดับ3ก็มาอยู่ที่ระดับ2นะคะแล้วก็ระดับ2เนี่ยคือจะไม่เน้นทั่วไปและจะเน้นกลุ่มเสี่ยง608คือกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปป่วยเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์รวมถึงคนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบเท่านั้นเองนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มห้ามเข้าสถานบันเทิงพี่โสใครผู้นี้อ่ะถูกค่ะทำไมห้ามเพราะทำไมอ่ะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงคือแล้วแต่เขาคนพวกลำตัดลิเกเขาที่สถานบันเทิงเหมือนกันทำไมอ่ะเราจะถูกจัดอยู่ในข้อห้ามไหมผมไม่ไปสถานบันเทิงอยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมผมคอยดูวิกฤตที่เขาจะแก้ยังไงต่างหากจะแก้ยังไงผมดูนั่นสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้นู่นนะแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำของแต่ละคนในประเทศต่างๆว่ามันแตกต่างของเราหรือเปล่านี่เขาบอกว่างดเข้าสถานบันเทิงหลีกเลี่ยงสถานที่ปิดแออัดการรวมกลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการขนส่งสาธารณะทุกประเภทเดี๋ยวนะช่วงนี้น้ำมันก็แพงอย่าไปห้ามเขาขึ้นขนส่งสาธารณะอีกเหรอฮะเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศด้วยอันนี้ว่างั้นนะอะไรกันจำกัดสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขามีสิทธิ์อะไรไปห้ามก็คุณเปิดประเทศคนอื่นเข้ามาในประเทศไทยแล้วคุณไม่ห้ามคนไทยไปต่างประเทศได้ไงนะแค่60ขึ้นไปมันได้เลยมันไม่ได้เลยเหรอต้องห้ามเลยเหรอมันเกี่ยวอะไรกับ60แข็งแรงกับ70ก็มี70กับ
70ข้างใน60ก็มีเออจริงๆๆ60กว่านั่งเก้าอี้รถเข็นก็มีเยอะแยะไปใช่มั้ยใช่ๆๆ50กว่านั่งเข็นรถเข็นก็มีเออ70กว่านี่วิ่งต่อยกระสอบทรายยังเตะพุ่งๆยังมีอยู่70กว่านี่เดินปัดๆๆๆ60กว่าเดินสะดุดโพเดียมก็มีเออนี่ช่วยเต็มที่เลยฮะเออๆนะ70กว่าเดินวันละ6 7กม. 5 6กม.ยังได้เลยใช่มั้ยสบายๆไอ้เพชรเขาอ่อนเขาอ่อนเขาอ่อนสะดุดนะสะดุดโพเดียมสะดุดโพเดียมเนี่ยน่าอายหัวน้ำล้มหน้าคอมมองหงายนะเออๆนะขาอ่อนเนี่ยโดนเจาะยางบ่อยใช่ใช่เป็นสภาพนี้นะแล้วก็ล่าสุดสปคก็ยกเลิก Thailand Pass แล้วนะคะคือให้สำแดงสำหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะก็สำแดงเฉพาะเอกสารวัคซีนเงินประกันสุขภาพมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมครอบคลุมจุดผ่านแดนทาวรทางบกด้วยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ที่สำคัญคืออาจจะต้องรับทราบไว้คือบอร์ดสปสช.เนี่ยไม่รู้เร็วเกินไปป่ะนะเขาเตรียมจะยกเลิกระบบรักษาตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันแล้วนะคะคือเขาตั้งหมดถ้าเขาป่วยแล้วเขาป่วยแล้วเขาจะให้รักษาที่ไหนอ่ะก็คือรักษาเองไงก็รักษาเองไงก็ OPD รักษาเองที่บ้านก็ใช่แต่ว่าถ้าคุณไปนะคุณไปถึงปุ๊บเนี่ยไปโรงพยาบาลแห่งไปโรงพยาบาลก่อน 30,000 น่ะถูกค่ะใช่ไหมใช่ใช่ถ้าถามว่าก็นั่นแหละเขาไม่มีตังค์แล้วพี่ก็ไม่มีตังค์ก็อยู่กับบ้านไงเขาก็บอกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันยังต้องมีการเบิกโดยมีการประสานโรงพยาบาลแล้วจ่ายยาให้ไงไม่หรอกไม่หรอกคนเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้จ่ายเขาเลยยังไม่ได้จ่ายเนี่ยก็เลยทำให้เตรียมยกเลิกระบบการรักษาตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันถ้าโควิดเข้าเป็นโรคประจำถิ่นนะนี่นี่เขาก็บอกว่านั่นแหละคุณก็เลิกฉุกเฉินซะนี่นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นข่าวออกมาก่อนนะแล้วเขาก็ไปตามศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมันก็ไปเช็คเรื่องจริงก็จริงสิเพราะตังหมดถูกไหมล่ะตังหมดถังแตกตัวใครคือเข้าสู่ระบบตัวใครตัวมันถังแตกไม่ใช่โอมเซโลเชนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะนี่ก็เตรียมรับสภาพนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในโฮมไอโซเลชันคือสิทธิสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรารับยาแล้วไปรักษาตัวที่บ้านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปดูอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของกัญชานะแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินประเด็นเรื่องที่เขาจะลงพื้นที่เพื่อไทยจะไปอะไรนะไปตีหนูอะไรงูเห่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้วยว่าภูมิใจไทยว่ายังไงเขาไม่ว่าอะไรเขาก็ผมอยู่ในตำแหน่งผมนี่ผมสบายใจอยู่แล้วคุณจะทำเรื่องคุณเรื่องแต่ผมเป็นรัฐมนตรีอย่างเดิมใช่ผมก็ซื้อขายวัคซีนวัคซีนแล้วก็อะไรผมตามสบายสบายนะตอนนี้มีกัญชามีกัญชาด้วยกัญชาบุรีรัมย์กัญชาต่างหากนะสบายสบายสบายเลยเนาะใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ